Minutes ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับเข้ามาในรายการแล่งข้าวรอบเกาะย้ำวันนี้คือรายการแล่งข้าวรอบเกาะไอเดียทีวี8นำข้าวคราวสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นแผ่นดินของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนความเคลื่อนไหวในเครือข่ายประชาคมสโมสรมูลนิธิชมรมแล้วก็ชุมชนต่างๆมาบอกแล้วทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วถึงกันแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นรวดเร็วทันใจด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะครับนำเสนอข่าวคราวท่านที่เช่นเดียวกันบางเหตุการณ์เราจะลงไปเกาะสถานการณ์ในพื้นที่รายงานสดนะครับให้ท่านได้รับทราบโดยทั่วถึงกันด้วยนะครับเพราะนี่คือรายการก็มีน้องประชาชนทุกท่านะทุกอาชีพทุกชนชั้นในท้องถิ่นแผ่นดินนี้โดยถั่วถึงกันครับค่ะแล้วก็จะไม่สามารถมีรายการแรงข้าวรบก็ได้ถ้าปราศจากผู้สนับสนุนใจดีก็คือเอเซอร์ค่ะเป็นความลงตัวในรูปแบบของ2 in 1ครับซึ่งก็คือดังที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็นอยู่อย่างนี้เลยก็คือมันสามารถเป็นในทั้งโน้ตบุ๊กแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะทอดออกมาถือเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยตอบโจทย์ต่อการใช้งานที่มาพร้อมระบบ Windows แล้วก็ระบบ Acer Snap Hingeแท็บล็อกแม่เล็กเขาเรียกว่าเป็นแท็บล็อกแม่เล็กที่สามารถทอดแล้วก็เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็คือตัวนี้แหละคีย์บอร์ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่เราไว้ใช้พิมพ์ที่พิมพ์นี่นะแล้วก็คือเชื่อมต่อกันได้ยังไงได้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ถึง4รูปแบบในนั้นก็มีทั้งแล็ปท็อปแท็บเล็ตดิสเพลย์เรากระเต็นนะคะที่เราเคยสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้เล่นกันไปแล้วนะก็ถ้าสาธิตอยู่แล้วเดี๋ยวเสียเวลาก็อันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับเอเซอร์มาไม่ก็เดี๋ยวว่าโดนใจไวโจเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่เราเซลฟี่ให้ดูคือเนี่ยคือกล้องผัวเมียมันมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามาดีขึ้นมากับคนไล่ไวนะถูกไวเกือบถูกไวเลยเกือบไวกันนั่นแม่แกอยู่อย่างโรจักเซลฟี่อ่ะใช่เพราะว่าอยู่ห้างไกลกับร้านกับเล่ร้านทางเฟซบุ๊กอีทำพื้ออ่ะนะเพราะว่าทุกวันนี้บทบาทของโซเชียลเน็ตเวิร์กบทบาทของโซเชียลมีเดียกันแล้วแต่ละครับอันนี้คือเป็นกลไกองค์กรที่สำคัญของการขับเคลื่อนการสื่อสารแนวใหม่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กเอ็นไหมกับป่านี้มันจะมีรายการไม่กระทางรายการเนี่ยข้ออนุญาตที่ต้องเอ่ยนะครับรายการแต่ละช่องช่องทราบวันนี้ของคุณโซรยุทธ์ในตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกช่วงนึงก็คือช่วงคลิปช่วงนี้ช่วงข้าวทางคลิปทางไลฟ์บันเนี่ยเด็กชาวเนี่ยมีคุณแกนี่แกเขาเรียกแกชายวิธีการบอกใครตักบาตรทางบ้านเนาะแกชายวิธีการบอกใครจะตักบาตรปั๊บไปตึ้งแกเอาดอกไม้เนี่ยไปตึ้งใส่มือเขาเดี๋ยวจับมือไว้แข้งเลยนะใช่อ่ะเดี๋ยวด่าเรื่องเช่าแล้วคือแกเลยดอกไม้ดอกซ่องดอกทั้ง50บาทนึงบัดนี้ใครจะไปโอ้แล้วเขาไม่ได้สร้างที่อ่ะนี่คือวิธีการเมื่อเวลาไปที่ตามสถานที่บางสถานที่อยู่ไม่เอ่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียบพาคนกับการของเที่ยวบางสถานที่เนี่ยค่ะเราไปเพื่อที่จะไหว้พระพี่น้อยดอกไม้ค่ายตะโลดหน้าทางเลยนะนาวัดอ่ะสมมุติว่าเป็นวัดค่ายนาโลดหน้าวัดเราเดินไปปุ๊บนึกว่าไห้นะจ๊ะอยู่ไปอ้นเรอยู่นึกว่าเขาไห้คือมีน้ำใจจังเลยนะอยู่ในเขตปัตตานีมาปัตตานีมีน้ำจิตมีน้ำใจสรุป20บาทครับ50นี่ชาวเหล็กชาวนี่จากคลิปเนี้ยคลิปจากชาวบ้านก็ใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแล้วถึงเอเซอร์นี่ก็มีบทบาทมากครับอ่ะว่ากันไปนะครับทีนี้ก็ก่อนดีไปในเรื่องของเนื้อข้าวในกับเกริ่นกันมาแล้วบอกช่องทางจะติดต่อมานิดนึงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนี่ยค่ะได้รวมสนุกรวมก็เรียกว่ามีส่วนรวมกับรายการของเราก็สามารถที่จะโฟนอินเข้ามาได้ค่ะวิธีการก็คือพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์0762129921นี่คือเบอร์โทรนี่คือโฟนอินครับค่ะแล้วก็ไอเนี้ยเนี่ยใช้สำหรับเราต้องแลกซองอย่างค่ะเราเรียกโฟนอินก็ได้ชื่อว่าคือคนที่เข้าใจค่ะทีนี้บางคนจะไม่เข้าใจโฟนอินนี่คือได้ต้องเรียกว่าเบอร์โทรที่ท่านจะโทรก็มารายงานข้าวสดๆชั่วเลยคือเอาบัดนี้ว่าเราเล่นบัตรใจหมดเลยคือสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้โดยมาเรียกโทรศัพท์0762129921ครับแล้วการด้วยว่าอีกหนึ่งวิธีก็คือส่งเป็น SMS เข้ามาวิธีการง่ายๆนิดเดียวค่ะพิมพ์ทีวี8เว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่462244ค่ะครับที่เราให้โทรมาให้ส่งข้อความมาในเผื่อได้พี่หน่อยรายงานข้าวแจ้งข้อแต่จริงบอกเหตุเพจภัยต่างๆแม้กระทั่งมติชมในรายการเรานะครับก็ได้จะมาชมวันนี้พิธีกรชายใส่เสื้อล่อนะแต่ว่าไอ้เรื่องความอ้วนนี่ต้องปรับปรุงนักคิดในประเด็นต่างๆคือมีสปอนเซอร์ใช่ไหมมีแล้วขอบคุณครับในการแรกแล้วสปอนเซอร์ใจดีขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองวิชาการเทศบาลนครภูเก็ตเสื้ออยู่อ่ะฮะกองอยู่อ่ะก็ตัดไม่ทันเลยแกให้เสื้อมา1ตัว
ก็คือคุณพ่อเปานะครับพ่อเปาเขาให้เสื้อมาตัวนึงว่าใส่ว่าเออได้ออกรายการบ้างนะครับครับขอบคุณมาร์คนะครับคุณพ่อเปาปอกองวิชาการเทศบาลนครภูเก็ตกล่าวกันไปกายนี้ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยครับหรือว่ารันน้อยเป็นรันสูตรเทลเลอร์ได้อีกให้พี่หน่วยซะนั้นมาได้เลยหรือว่าเป็นชุดสุภาพสตรีแล้วแต่สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านรายการแล้วถ้าอิติชมไม่อยากอีโทรมาด่าเพราะว่าเดี๋ยวเราอีด่าลบไม่มีนะจริงๆก็ไม่มีด่าครับสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook ได้ด้วยเช่นกันเรามีเพจข้องชองก่อนข้องชองนี่คือ www.facebook.com/ideatv8phuket ใช่อันนี้จะมีทุกรายการค่ะที่อยู่ใน ideatv8 แต่ถ้าสมมุติว่าอีจอจงไปได้เราไปได้เลยหรือว่าเสนอข้อคิดเห็นอาจจะไปว่าอยากให้มีช่วงนั้นนะจะให้มีช่วงนี้นู่นนี่นั่นปั่นปรื้อก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะในเพจของรายการแหล่งข่าวรอบเกาะของเราพิมพ์ที่คน5แล้วพิมพ์ว่าแหล่งข่าวรอบเกาะเลยก็ได้หรือจะไปที่ www.facebook.com/แหล่งข่าวแหล่งข่าวก็คือแหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวนะครับอีกช่องทางนึงครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจใดๆต้องการจะให้เราเป็นซื่อนึงที่จะนำสินค้าของท่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการนะครับท่านสามารถเข้ามาได้โทรมาทีหมายเลขโทรศัพท์นะครับขึ้นมาหน่อย0762211171ค่ะอยู่จำแนนโทรมานะครับสนับสนุนรายการ0762211ค่ะนี่คือฝ่ายการตลาดนะครับบอกได้เลยอ่ะนั่นคือผู้สนับสนุนรายการช่องทางที่จะติดต่อกับเราแล้วครับผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาใจกันไปแล้วค่ะวันนี้นะกากระติมตานี่นะอยากว่าแบบวับแบบวับนี่นะบังว่าอะไรก่อนอย่างเบี้ยเอ้าสาธุเด็กเดียวซูซูเอ้าวันนี้ประเด็นข้าวนะครับประเด็นข้าวข้าวในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าข้าวในเกาะค่ะก็มีอยู่ประเด็นข้าวสร้างประเด็นหลักๆพิธีเปิดการแข่งขันปัญจักศิลัตอุ้ยยิ่งใหญ่อลังการลานแปดลานเก้าสองลานหยุดดังไปให้หยุดให้หยุดได้เดี๋ยวไปตึ้งซิมลานเพราะมันมีแล้วหนึ่งลานตรงนี้ไม่ใช่แข่งขันไม่ใช่แข่งขันเฉพาะในประเทศนะไม่ในจังหวัดไปฉานะเป็นการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลกเลยค่ะต้นเรกอยู่บอกว่าแม่วันนี้เนี่ยเขามีการเปิดการแข่งขันปัญจักศิลัตระดับโลกแม่บอกว่าไม่รู้จักพ่อว่าช่องซิเบตใต้ต่อซดก็รู้ศิลัตไม่ไหวนี่เขาเรียกศิลัตเขาเรียกอะไรตกลงศิลัตอ่ะศิลัตศิลัตปัญจักศิลัตเออแต่พี่น้องทางตาก็เรียกศิลัเออศิลัเนี่ยศิลัเนี่ยเรียกภาษาชาวบ้านนะก็คือมวยแขกมวยแขกเออแกจะเรียกศิลัอ๋อศิลัไม่จริงอยู่ก็เลยเที่ยงกันอยู่ภาคนึงแล้วว่างปัญจักศิลัตกับศิลัตนะที่จริงก็คืออันเดียวกันใช่ทีนี้ก็อีกข้าวนึงกับยานเมืองเกาภูเก็ตจัดงานถนนเด็กเดินแหลกแต่ว่าเขายกให้เด็กใช่อยู่กับไฟเพราะมันซ่อมรถเด็กไงพวกแหลกแต่ว่าซื้อเป็นวันเด็กอ่ะใครหญิงใหญ่พอสมควรอีกข่าวนึงครับตำรวจถุงทองรวบโจรปล้นร้าน Family Mart นี่โจรรายวันกล่าวหากันไปนี่คือประเด็นข่าวครับในช่วงแรกของเราเลยทำไมเสียบรรยากาศไปหมดครับอ่ะทีนี้ไปกันดีข้าวความหญิงใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตของเราก่อนเพราะว่าร่างจากทีมีการแข่งขันเด็กไม่ขี้วันมานี่ก็คือการแข่งขันเอเชียนบีชเกมเรากับระดับเราเป็นเจ้าภาพใช่หญิงใหญ่มาแล้วทีนี้แข่งขันปัญจักศิลัตระดับโลกเรายังได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วยนะการมีการเปิดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะการแข่งขันปัญจักศิลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16ที่จังหวัดภูเก็ตเรานี่เองตั้งแต่วันที่10ถึง16มกราคม2558มี3ประเทศเข้าร่วมชิงชัยค่ะครับก็เบอร์เวลา 14:30 น. บ่าย 14:30 น.ของวันที่10ที่ผ่านมาครับนางกอบการวัฒนาวรางคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปัญจักศิลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16ซึ่งทางสนับสมาคมปัญจักศิลัตแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่16มกราคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียม4,000ทีหนังศูนย์กีฬาสะพานหินยำเทศบาลนครภูเก็ตครับนั่นจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนิสิตจันทร์สมวงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายปราโบโวซูเบียนโตประธานสหพันธ์ปัญจักศิลัตนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซียและก็นายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมปัญจักศิลัตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันปัญจักศิลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16เนี้ยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติผู้แทน
นักกีฬาจาก37ประเทศนะครับถือว่าไม่น้อยเลยมาครับคณะสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมกันมากมายทั้งนี้ครับภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีมอบกริชนะครับซึ่งมอบให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนส่งมอบต่อให้กับทีมจัดการแข่งขันซึ่งเป็นสัญลักษณ์กว่าคือกริชเนี่ยมันเป็นอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ในประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยการแข่งขันเป็นฉักซีรัตเนี่ยได้เริ่มต้นแล้วแล้วกันออกจากนี้ภายในพิธีเปิดยังมีการแสดงซี่ซุ้ยซี่ซุ้ยสดงดงามตื่นตาตื่นใจของพี่น้องชาวมุสลิมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้เรียนรู้สัมผัสถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องมุสลิมชาวไทยผ่านจุดการแสดงดังกล่าวด้วยนะครับด้านนางกอบการวัฒนวรังคุณเนี่ยค่ะพี่น้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้บอกว่ากีฬาเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมบูรณ์พร้อมทางร่างกายและก็จิตใจแล้วก็รวมทั้งยังเป็นซื่อในการนำไปสู่สัมพันธภาพอันดีงามระหว่างมวลมนุษย์ด้วยการกีฬาเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศด้วยผลการแข่งขันแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าผลสำเร็จที่ได้จากการเล่นกีฬามีค่ามากกว่าคำว่าแพ้หรือว่าชนะอันนี้ก็ส่วนดันของนายนิสิตจันทร์สมวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับก็ได้บอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเมืองเป็นเมืองนักท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านความสวยงามของทิวทัศน์รวมไปถึงหาดทรายน้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็น้ำทะเลสีฟ้าคู่กับฟ้าสีใสสวยงามเนี่ยนะพร้อมโดยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครันก็บอกว่าภูเก็ตในอดีตเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นคนจีนที่ทำเมืองแร่แล้วก็พ่อค้าคนกลางไข่ยางพาราแต่ว่าความเจริญเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากจีนซึ่งได้เห็นจากซ่านเจ้าจีนที่ตั้งอยู่เรียงรายในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีการแปรเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะซึ่งก็ได้เปรียบได้กับว่าจำซึ่งเปรียบเทียบจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะที่ค้นพบถึงความงดงามของแสงอาทิตย์แล้วก็ความงดงามของท้องทะเลภาคใต้นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้วภูเก็ตก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานความพร้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เลยทำให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วอย่างที่เคยบอกว่าคือเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่4ที่ผ่านมาและในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวมการแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ชิงแชมป์โลกครั้งที่16ระหว่างวันที่10ถึง16มกราคม2558หากมีอะไรทางจังหวัดได้รับชายดูแลก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งอันนี้เป็นคำพูดของท่านผู้ว่าที่กล่าวตอนงานพิธีเปิดแต่จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วยังมีอีกฐานนึงก็คือที่จะขออนุญาตนะครับในงานวันนั้นเขาเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้พูดถึงไงเขาไม่ได้เอ่ยถึงซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เหมือนกันก็คือนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนางสาวส้มใจสุวรรณสุพนานะครับวันนั้นเชื่อได้วันในพิธีเปิดนี่เขาไม่ได้เอ่ยถึงจริงๆแล้วยิมเนเซียมเซบันจีหนังนิเทศบาลนครภูเก็ตเขาเรียกว่าอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แล้วการที่สำคัญก็คือสนับสนุนใครร้องข้อได้มาที่จะต้องข้อการสนับสนุนจากเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นางสาวส้มใจสุวรรณสุพนาเนี่ยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตหรือว่า GE เนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมจังหวัดภูเก็ตได้ในภาพรวมเนี่ยองค์กรท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ตอื่นๆเนี่ยเขาก็พร้อมตลอดเวลาที่จะสนับสนุนเพราะนี่คือเป็นวิถีชีวิตเป็นแผ่นดินท้องถิ่นบ้านเมืองของเขาก็ต้องช่วยสนับสนุนอยู่แล้วและอีกประการนึงก็คือเบื้องลึกนะครับเบื้องลึกของการที่มาจัดแข่งขันปัญจักษีรัตน์ที่ภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสมาคมปัญจักษีรัตน์โลกเนี่ยเขากำหนดมาเลยแข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าจะต้องไปแข่งที่จังหวัดภูเก็ตระบุบันนั้นเลยซึ่งเราน่าภูมิใจแล้วครับเราน่าภาคภูมิใจเรื่องมันนี่เราเสียดายว่าเราไม่ได้รู้ไงใช่ไหมครับเอา
ทีนี้กลับไปอันนี้ค่ะต่อไปหลังจากที่ว่าพี่น้อยได้เกริ่นไว้แล้วแหละเกี่ยวว่าเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันของวันเด็กซึ่งก็คือเด็กอย่างคือก็ตามปกติค่ะก็ต้องไปตระเวนนะฮะของขวัญวันเด็กโมเลยล่ะโมเลยเราเล่นกันมากันนะก็ทีนี้ชุมชนยานเมืองเก๋าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะเขาก็ไม่นิ่งดูได้จัดงานถนนเด็กเดินจะเป็นยังไงไปแลในเนื้อข้าวค่ะเล็กแต่ว่าครับเวลา 18:00 นที่บริเวณถนนคนเดินลาดใหญ่เนี่ยถนนทางล่างซึ่งเป็นใจกลางของยานเมืองเก๋านครภูเก็ตกับนายนิสิตจันทร์ส้มวงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนเด็กเดินโดยมีนางสาวส้มใจสุวรรณสุพรรณานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวต้อนรับถามกลางแขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยนายดอนลิมนันทพิสิทธิ์วันก่อนมาออกรายการกับเราแล้วประธานชุมชนยานเมืองเก๋าภูเก็ตเนี่ยได้รายงานว่าตามที่ชุมชนยานเมืองเก๋าภูเก็ตได้ต่อยอดจัดกิจกรรมตามที่เทศบาลนครภูเก็ตได้ริเริ่มและก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์และพัฒนายานการค้าเมืองเก๋าภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดยตอนทุนที่บรรพชนภูเก็ตมอบไว้ให้ส่งประการก็คือ1ค่ะกลุ่มอาคารเก๋าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสบนเนื้อที่210รายค่ะ2ความหลากหลายทางพหุชาติพันธุ์ในเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตหรือภาษาอังกฤษมันจะยุ่ยแล้วเนี่ยก็เรียกว่า cross culture เอ้ยไม่ธรรมดาตรงนี้แหละครับอ่ะก็บอกว่าต่างชุมชนเนี่ยได้จัดประชุมประชาคมส่วนใหญ่โดยที่จะให้ชุมชนจัดโครงการถนนคนเดินกระทั่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพและหมู่บ้าน SML เนี่ยค่ะครับซึ่งชุมชนได้จัดโครงการถนนหน้าเดินลาดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี56ถือว่า1ปีผ่านไปครับ1ปีกว่าค่ะเพราะว่าเริ่มจัดวันที่29กันยายน2556แล้วก็ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์พี่น้อยโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติมาเที่ยวชุมชนคนเดินลาดใหญ่หมื่นคนต่อสัปดาห์นะในปัจจุบันนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาพข้าวจากภูเก็ตอันดามันนิวส์แฟนคลับด้วยค่ะและแต่เดียวนี้ข้าวจากเมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะนะครับขอบคุณมากอ่ะข้าวต่อไปครับท่านผู้ชมที่นี่ก็ไปกันที่ข้าวนี้อยู่ไปเรื่องของมาตามาตาตำรวจมาตาอันนี้นี่จริงๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ว่าบางข้าวเราก็ไม่ได้นำเอามานำเสนอแต่วันนี้น่าว่าเป็นข้าวที่น่าสนใจก็เลยมีการหยิบยกขึ้นมาแล้วค่ะก็บอกว่าตำรวจถุงทองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเจ๋งบันพรือตามรวบคนร้ายปั่นจักรยานบุกเดียวค่ะใช้อาวุธปืนไฟเช็คจี้พนักงานร้าน Family Mart ได้เงินสดไปกว่า 1,400 บาทค่ะโอ้กรณีเมื่อเวลาประมาณ 21:50 นาทีหรือว่าตี 9:50 นาทีอีก10นาทีจะถึงตี 10กลางคืนนะครับข้องแหลกแต่คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรถุงทองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนี่ครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์พนักงานร้านFamily Mart สาขาถนนวิจิตรสงครามหน้าคอนโดดีคอนโดหมู่2ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็ได้เงินสดไปจำนวนหนึ่งก็ค่อยเดินทางไปตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งแล้วเนี่ยครับทางพันตำรวจโทสราวุฒิชูประสิทธิ์รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรถุงทองพันตำรวจตรีชวพลสันติศาสนกุลสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรถุงทองนะครับการ้อยตำรวจเอกวัชรันมื่นเดชรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งทองและก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำพนักงานประจำร้านนางสาวดวงใจพันทุวันพนักงานแคชเชียร์ที่อยู่ภายในเคาน์เตอร์ก็สาบานก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายปั่นจักรยานหรือว่ารถทิพย์มาจอดที่หน้าร้านและก็เดินเข้าไปในร้านมุ่งหน้าตรงไปที่เคาน์เตอร์ที่พนักงานยืนอยู่พร้อมกับพูดข่มขู่ว่าเอาเงินมาแล้วก็ได้ชักอาวุธปืนคลายกับปืนปากกาจีทีเอลจักรจีตายนางเศร้าดาวใจด้วยความตกใจนางเศร้าดาวใจจึงได้กดรหัสลิ้นชักแล้วก็คนร้ายได้ใช้มืออีกครั้งจอกต่อยใบหน้าของนางเศร้าดาวใจก็เปิดลิ้นชักให้เลยชกเราไอ้บ้านี่บัดพื้นเทียบไม่ได้บันเขี้ยวกับแล้วก็ได้ยิบเงินไปในลิ้นชักไปจำนวน 1,410 บาทล่างได้เงินคนร้ายก็ได้ออกจากร้านขวาตรวจจักรยานหรือรถทิพย์ที่จอดไว้หน้าร้านปันลบหนีไปค่ะการด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ
ผู้ท่อนถุงทองเนี่ยค่ะกาอยู่ตำบลกระทู่อำเภอกระทู่จังหวัดภูเก็ตภายใต้การดำเนินการข้องพันตำรวจเอกทิเตียวรัตน์อาสากิจผู้อำนวยการการสอบพอถุงทองค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาข้าวและตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทันทีซึ่งจากการสอบสวนหาข้าวในเชิงลึกจนสามารถทราบตำแหน่งรูปพรรณคนร้ายค่ะจึงได้แชร์รูปคนร้ายในกลุ่มตำรวจสอบพอถุงทองและก็ติดตำรวจตรีประวัตินันฟุ้งเฟืองค่ะใส่ตรวจรถจักรยานยนต์สพถุงทองได้แชร์รูปภาพไปยังกลุ่มนักปั่นจักรยานด้วยกันครับจึงทราบว่าคนรายนี้น่าจะเป็นนายเมินค่ะไม่ทราบชื่อจริงและก็นามสกุลจริงพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่98/132หมู่6ตำบลกระทู่อำเภอกระทู่จังหวัดภูเก็ตพร้อมนำภาพถ่ายมาให้พนักงานร้านดูซึ่งพนักงานก็ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกับที่ลงมือก่อเหตุค่ะครับจนกระทั่งในเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบก็วันที่12มกราคมก็คือวันนี้ก็คือว่าดึกแล้วว่าดึกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำพันตำรวจโทสารวุฒิชูประสิทธิ์รองผู้อำนวยการปราบปรามสภ.ถุงทองแล้วก็พร้อมทีมงานเนี่ยค่ะออกไปติดตามตรวจสอบที่บ้านเหล็กที่ดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบพบนายเมินครับหรือว่านายอนรินเกมแก่แม่นอายุ26ปีค่ะกำลังนอนอยู่ภายในห้องนอนในสภาพส้วมเปียกกางเกงในตัวเดียวโชวิวแล้วโชวิวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นค่ะจากการตรวจค้นภายในห้องพบรถจักรยานเสื้อมอบยี่ห้อ WUCI 4ซอมดำ1คันค่ะอาวุธปืนไฟแช็กดำสีดำปลายกระบอกสีทอง1กระบอกสนับมือสีดำ1อันเสื้อแจ็คเก็ตแบบหมีมวกสีน้ำเงินด้านหน้ามีรูการ์ตูนผู้หญิง1ตัวกางเกงปั่นจักรยานยี่ห้อเทรคสีดำหนึ่งตัวรองเท้านั่งกลับรองเท้านั่งกลับหุ้มซอนสีดำหนึ่งคู่แล้วก็ เงินสดอีก100บาทค่ะการทำข้องน้ำมันเนี่ยเป็นของกลางที่คนชายคนรายเนี่ยค่ะชายก่อเหตุก็บอกว่าหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพร้อมแจ้งข้อกล่าวห้าชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและก็โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำพิษหรือพาทรัพย์นั้นไปแม้จะเป็นรถจักรยานก็พาได้เพราะฉะนั้นต้องยนต์ในข้อ5เพื่อให้ป้องกันจับกุมก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ถุงทองดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโจรนี่ไม่ธรรมดาโจรนี่มันยังรถประจำตัวคือ BM ไม่ใช่รถเก๋งนะ BM รถทีบ Bicycle นี่อย่างอีกคดีตำรวจไม่ใช่ทีอะไรอ่ะทำลายร่างกายใช่ก็ชักดินชักไก่เลยไปแต่ตบหน้าก็แล้วไอ้ท่านนี่วิบตรงนั้นใช่ไหมวิบตรงนั้นเลยแล้วทำผู้ยิ่งทำคนมีทางสู้ทำเพชรแม้ก็ตัวเองมันพื้นที่เชื่อตาตาบรรจนมัดกันนี่นั่นในจริงโอ้โหเบรกก่อนเบรกก่อนไปกินยาความดันก่อนเบรกชมโฆษณาซึ่งสินะสนใจกันสักแป๊บนึงค่ะแต่เดี๋ยวกลับมาพบกันไม่ในช่วงแรงข้าวหนอกเกาะค่ะผู้นำด้านป้ายบิลบอร์ดในจังหวัดภูเก็ตตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของทุกธุรกิจด้วยทำเลที่โดดเด่นโครงสร้างที่แข็งแรงปราณีตในทุกขั้นตอนการผลิตเนื้อชั้นกว่าด้วยทีมงานเปี่ยมประสบการณ์ซื่อสัตย์และรับผิดชอบเคียงข้างทุกกิจการบริการด้านสื่อครบวงจรจริงใจใกล้ชิดคือว่าสำหรับลูกค้านะคะก็ต้องขอบคุณมากที่ให้ความไว้วางใจมาตลอดแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าก็ยังพูดกันต่อๆข้างนอกนะคะก็ขอบคุณมากเลยว่าอันดาโฟกัสทำงานดีก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าจะใช้บริการต่อไปสุดยอดโครงการใหม่ไทเกอร์จังเกิลแอดเวนเจอร์เปิดแล้วที่ภูเก็ตแฟนตาซีตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่ภูเก็ตแฟนตาซีหาดกำมะลาภูเก็ต